ตอน28นะครับอัตราสัมผัสตอนที่2ครับวัตถุประสงค์ของตอนที่28นะครับก็คือเพื่อศึกษานะครับตัวอย่างนะครับพร้อมทั้งแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับอัตราสัมผัสนะครับทีนี้ก่อนอื่นเลยนะครับขอทบทวนนะครับจากคลิปวิดีโอที่แล้วนะครับเรามีแนวทางในการแก้โจทย์อัตราสัมผัสดังต่อไปนี้นะครับอันดับแรกเลยก็คือเราเขียนรูปประกอบนะครับพร้อมทั้งกำหนดตัวแปรแทนปริมาณต่างๆที่เปลี่ยนแปลงนะครับตามตัวแปร t ใช่ไหมครับเสร็จแล้วข้อ2ก็คือเราก็หาสมการนะครับแสดงความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆนะครับณเวลา t ใดๆนะครับข้อ3ก็คือให้เราหาอนุพันธ์ของทั้งสมการนะครับเทียบกับตัวแปร t ก็คือเวลานั่นเองนะครับเสร็จแล้วข้อ4ก็คือแทนค่าปริมาณต่างๆนะครับที่โจทย์กำหนดให้นะครับโดยต้องคำนึงถึงเครื่องหมายด้วยนะครับว่าเป็นบวกหรือเป็นลบนะครับจากนั้นก็หาปริมาณที่เราต้องการนะครับทีนี้ตัวอย่างมาดูตัวอย่างโจทย์ข้อแรกเลยนะครับเป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับตำรวจนะครับตรวจจับความเร็วบนทางหลวงนะครับสมมติว่าเราอยู่ในสถานการณ์ที่นะครับเรามีเหตุการณ์บนทางหลวงเส้นหนึ่งนะครับรถของตำรวจนะครับพร้อมด้วยเครื่องตรวจเรดาร์นะครับกำลังวิ่งลงทางทิศใต้เข้าสู่สี่แยกนะครับซึ่งมีมุมทั้ง4เป็นมุมฉากนะครับขณะนั้นมีรถคันหนึ่งนะครับวิ่งผ่านสี่แยกนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับโดยในขณะนั้นรถของตำรวจอยู่ห่างจากสี่แยกนะครับ800เมตรนะครับและวิ่งด้วยความเร็วนะครับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรถยนต์คันดังกล่าวอยู่ห่างจากสี่แยก600เมตรนะครับเครื่องตรวจจับนะครับระยะห่างระหว่างรถตำรวจและรถคันดังกล่าวนะครับขึ้นแสดงว่าระยะห่างดังกล่าวเพิ่มขึ้นด้วยอัตรานะครับ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงคำถามก็คือเขาอยากจะทราบว่าจากข้อมูลที่เรากำหนดให้เนี่ยนะครับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับวิ่งด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นะครับโดยที่นะครับความเร็วกำหนดนะครับความเร็วจำกัดบนทางหลวงเส้นนั้นนะครับก็คือ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะครับทีนี้จากสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้นะครับเป็นข้อความยาวๆตรงนี้นะครับเราลองมาวาดรูปนะครับจากรูปนะครับเราก็จะได้ว่านะครับเรามีรถตำรวจนะครับวิ่งลงทางทิศใต้นะครับไปถึงสี่แยกนะครับแล้วก็เรามีรถนะครับที่วิ่งนะครับไปทางทิศตะวันออกนะครับออกจากสี่แยกนะครับเพราะนั้นโมเดลที่เราสร้างนะครับก็คือเราจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับโดยที่ y นะครับก็คือแทนระยะห่างระหว่างรถตำรวจกับสี่แยกนะครับx แทนระยะห่างระหว่างรถยนต์คันดังกล่าวนะครับกับ4แยกแล้วก็ s นะครับแทนระยะห่างระหว่างรถตำรวจกับรถยนต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นจากรูปสามเหลี่ยมนี้เราก็ใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยครับง่ายๆเราก็จะได้ความสัมพันธ์ระหว่าง s x แล้วก็ y นะครับดังสมการต่อไปนี้ก็คือ s กำลัง2นะครับเท่ากับ x กำลัง2บวก y กำลัง2นั่นเองนะครับเสร็จแล้วเราจะเห็นว่าระยะต่างๆทั้งหลายแหละเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับตัวแปร t นะครับก็คือเวลานะครับเพราะนั้นเราก็สามารถที่จะหาอนุพันธ์นะครับของทั้งสองข้างเทียบกับตัวแปร t นะครับเราก็ได้ว่านะครับโดยกดลูกโซ่นะครับ dip s กำลัง2ให้ได้2 s นะครับแล้วก็ตามด้วย ds by dt นะครับเท่ากับนะครับ dip x กำลัง2ให้ได้2 x นะครับแล้วก็คูณอยู่กับ dx นะครับส่วนด้วย dtบวกด้วย dip y ยกกำลัง2นะครับก็จะได้2 y นะครับ dy by dt นะครับเสร็จแล้วสิ่งที่โจทย์กำหนดให้กำหนดอะไรมาบ้างนะครับสังเกตนะครับตอนนี้เรากำลังจะเปลี่ยนนะครับหน่วยให้อยู่ในรูปกิโลเมตรทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นระยะห่างระหว่างรถยนต์นะครับกับ4แยกก็คือ600เมตรนะครับก็คือ 0.6 นั่นเองระยะห่างระหว่างรถตำรวจกับ4แยกนะครับ800เมตรก็คือ 0.8 นั่นเองนะครับแล้วก็อัตราเร็วนะครับความเร็วที่รถตำรวจวิ่งลงเข้าหาสี่แยกนะครับก็คือเนื่องจากมันวิ่งเข้าใกล้สี่แยกใช่ไหมครับระยะทางมันจะหดลงนะครับเพราะฉะนั้น dy by dt นะครับก็คือเท่ากับลบ90นั่นเองนะครับแล้วก็ ds by dt นะครับเท่ากับ10นะครับเสร็จแล้วเรานำนะครับค่าที่โจทย์กำหนดมาให้ทั้งหมดเนี่ยนะครับแทนลงไปในสมการที่เราหาอนุพันธ์ไว้แล้วนะครับพอเราก็จะได้ว่า2นะครับคูณอยู่กับนะครับ
S ใช่ไหมครับซึ่งในที่นี้ S ของเราก็คือถ้าจำกันได้ความสัมพันธ์ระหว่าง S กับ XY ก็คือ S square เท่ากับ X square บวก Y square นะครับเพราะนั้น S นะครับก็คือเท่ากับ square root ของจุด8ยกกำลัง2บวกด้วยจุด6กำลัง2นะครับคูณอยู่กับ ds by dt ซึ่งก็คือ10นะครับเสร็จแล้วเท่ากับ 2x นะครับก็คือ2คูณจุด6นะครับคูณอยู่กับ dx by dtบวก 2y นะครับก็คือ2คูณอยู่กับจุด8แล้วก็คูณอยู่กับ dy by dt ซึ่งในที่นี้คือติดลบนะครับเพราะนั้นต้องระวังนะครับในกรณีนี้ค่า dy by dt ติดลบนะครับเสร็จแล้วเราก็ทั้งจากทั้งสมการนะครับเราก็แก้สมการหา dx by dt นะครับปรากฏว่าได้ค่า dx by dt ออกมาที่ 136.67 นะครับนั่นก็คืออัตราความเร็วของรถยนต์คันดังกล่าวนั่นเองนะครับเพราะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่านะครับรถยนต์คันดังกล่าวนะครับเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ 136.67 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งเกินกว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนดนะครับดังนั้นรถของตำรวจก็มีสิทธิ์ที่จะตามไปนะครับแล้วก็เรียกแล้วก็ให้ใบสั่งได้ใช่ไหมครับนั่นก็คือประโยชน์ของบทประยุกต์ของเรื่องอัตราสัมพัทธ์สำหรับข้อนี้นะครับถัดไปเดี๋ยวลองดวงดูตัวอย่างนะครับของโจทย์เกี่ยวกับอัตราสัมพัทธ์อีกสักข้อนึงนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปริมาณนะครับของน้ำฝนในอ่างเก็บน้ำนะครับทีนี้เรามาดูนะครับสมมติถังเรามีว่าไงเขาบอกว่าสมมติอ่างเก็บน้ำแห่งหนึ่งนะครับมีรูปทรงเป็นรูปครึ่งทรงกลมนะครับซึ่งมีรัศมีเท่ากับ13กิโลเมตรนะครับแสดงได้รูปแผนภาพดังต่อไปนี้นะครับก็คือเราจะเห็นว่าเป็นรูปครึ่งทรงกลมนะครับรัศมีเท่ากับ13กิโลเมตรนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดเราให้ y นะครับแทนความสูงของระดับน้ำนะครับในอ่างเก็บน้ำนะครับเสร็จแล้วโจทย์เขามีเพิ่มว่าสมมติว่าฝนตกนะครับแล้วก็มีปริมาณของการไหลเข้าของน้ำลงอ่างนะครับลงอ่างเก็บน้ำด้วยอัตรานะครับ6ลูกบาศก์กิโลเมตรต่อนาทีนะครับโจทย์คำสั่งเขาถามว่าจงหาอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำก่อนที่น้ำจะล้นออกจากอ่างเก็บน้ำนะครับก็คือโจทย์ถามหาอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำนั่นเองนะครับเราลองมาดูนะครับวิธีทำนะครับอันดับแรกเลยเราก็แนะนำตัวแปรนะครับเรามีรูปไว้แล้วนะครับโจทย์กำหนดรูปมาให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็ให้ v นะครับแทนปริมาตรนะครับของน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับเสร็จแล้วให้ y นะครับแทนความลึกนะครับของระดับน้ำนะครับดังรูปดังนั้นนะครับเราก็จะได้นะครับเราสามารถหาสูตรนะครับแสดงความสัมพันธ์ระหว่างนะครับปริมาตรของน้ำในอ่างเก็บน้ำนะครับสัมพันธ์กับส่วนสูงนะครับหรือความลึกของระดับน้ำนะครับสูตรที่ได้ความสัมพันธ์มาก็คือ v เท่ากับพายส่วน3นะครับ y กำลัง2นะครับคูณอยู่กับวงเล็บนะครับ39ลบ y นะครับทันมานะครับเราจะเห็นว่าตัวแปรที่ปรากฏนะครับในสมการก็คือมีอยู่2ตัวนะครับก็คือปริมาตรนะครับก็คือ v นะครับแล้วก็ y นะครับซึ่งก็คือแทนความลึกของระดับน้ำถัดไปนะครับเราก็หาอนุพันธ์นะครับเทียบกับตัวแปร t นะครับให้กับทั้งสองข้างของสมการด้านซ้ายเราก็จะได้ว่า dv ส่วนด้วย dt นะครับด้านขวาพอเราดิฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับใช้กดลูกโซ่เราก็ได้สูตรมาเป็นพายส่วน3นะครับคูณอยู่กับ78 y นะครับลบ3 y กำลัง2นะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับคูณอยู่กับ dy by dt สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก็คือบอกว่าถ้าความลึกของระดับน้ำก็คือ y นะครับเท่ากับ13นะครับกิโลเมตรนะครับแล้วก็อัตราการเพิ่มขึ้นนะครับปริมาตรของน้ำฝนใช่ไหมครับก็คือ dv by dt เท่ากับ6นะครับลูกบาศก์กิโลเมตรต่อนาทีนะครับแล้วเราก็จะได้ว่าเราก็อยากจะหานะครับว่า dy by dt นะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับดังนั้นเราก็นำค่าต่างๆนะครับแทนลงไปในสมการนะครับก็จะได้เป็น6เท่ากับพายส่วน3คูณอยู่กับ78นะครับคูณ13ลบ3คูณ13กำลัง2นะครับคูณอยู่กับ dy by dt นะครับทำการแก้โจทย์ปัญหากดเครื่องคิดเลขออกมานะครับได้ dy by dt มีค่าประมาณ 0.0113 นะครับกิโลเมตรต่อนาทีนะครับ
นั่นก็คือข้อสรุปที่เราจะได้ก็คือเราจะได้ว่านะครับเพราะฉะนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจาก y แทนความลึกของระดับน้ำนะครับเพราะนั้นอัตราการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำก่อนที่น้ำจะล้นออกจากอ่างเก็บน้ำก็คือ 0.113 กิโลเมตรต่อนาทีนะครับหรือจริงๆแล้วก็คือ 11.3 เมตรต่อนาทีนั่นเองนะครับซึ่งข้อมูลดังกล่าวอย่างนี้นะครับเราก็สามารถให้สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลอ่างเก็บน้ำใช่ไหมครับก็คืออาจจะมีอาจจะใช้ข้อมูลตรงนี้นะครับในการที่หาเวลานะครับในการเตรียมตัวก่อนที่ระดับน้ำเนี่ยมันจะล้นอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมนะครับซึ่งนี่ก็คืออีกหนึ่งนะครับประโยชน์นะครับหรือบทประยุกต์นะครับของอนุพันธ์ในเรื่องอัตราสัมพัทธ์นั่นเองนะครับบทสรุปสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็คือเราได้นะครับศึกษาตัวอย่างนะครับพร้อมทั้งแนวทางในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอัตราสัมพัทธ์นั่นเอง